สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมกำลังชมรายการทางแก้จนทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ค่ะรายการทางแก้จนนะคะเรามีเป้าหมายในการที่จะนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนของหน่วยงานหรือว่าภาคีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องในเขตของภาคตะวันออกค่ะซึ่งรายการของเรานะคะจะมีการนำเสนอตัวอย่างเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องในภาคตะวันออกที่พอจะเห็นผลได้บ้างแล้วนะคะก่อนการสนทนาในวันนี้ค่ะรายการของเรามีสารคดีสั้นๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันเราไปชมพร้อมๆกันค่ะความฝันที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลังสำหรับคนที่ไม่มีฐานะอะไรช่างเป็นเรื่องที่ห่างไกลจากความเป็นจริงเสียเหลือเกินอย่างเช่นคุณลุงสะอ้านอสุขานซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มคนกลุ่มแรกที่เข้ามาแผ่วถางจับจองพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณพื้นที่หมู่ที่10ตำบลเกวียนหักอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีด้วยความที่มีฐานะยากจนไม่มีเงินทองที่จะสามารถซื้อที่ดินสำหรับปลูกบ้านไว้ให้ลูกหลานได้ประกอบกับคุณลุงอยู่ในพื้นที่มานานไม่เห็นว่ามีการทำประโยชน์ใดๆจึงได้เข้าไปแผ่วถางเข้าไปทำกินบุกรุกที่ดินของกรมธนารักษ์ด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการช่วงแรกๆก็มันมีปัญหาเพราะว่าเดิมทีเดียวเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ตรงนี้นะมันเป็นที่รับพัสดุเพราะว่าที่ตรงนี้มันแต่ที่รับเกิดที่นี่แล้วก็เป็นเด็กที่นี่นะมันรู้สึกมันว่างแล้วก็เป็นที่ที่ไม่มีใครมาทำอะไรเลยแม้กระทั่งป้ายที่จะมาปักถนนว่าเป็นของใครหรือว่าเป็นใครเป็นเจ้าของไม่มีใครมาปักป้ายนี่เราก็คิดว่ามันก็คงจะเป็นที่ของหลวงนะรู้ว่าเป็นที่ของหลวงคิดว่ามันอาจจะเป็นที่ว่างเปล่าหรืออะไรเงี้ยลักษณะนี้ก็เลยว่าตอนหลังพวกเราก็มีจำนวนไม่น้อยกันที่คิดว่าน่าจะมาอยู่แล้วก็เป็นที่มาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยแล้วสุดแล้วก็เข้ามายกเข้ามาทำเพื่อจะอยู่อาศัยแต่ระหว่างที่เราทำลงไปทำนั้นก็พอยกได้ประมาณสัก 3-4 หลังเนี่ยทีนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาก็คิดว่ามันก็คงจะไม่มีปัญหาตรงนี้ใช่ไหมก็เลยก็เข้ามากันเยอะแล้วก็มาขึงเชือกมาปักหลักหมายว่าจองกันแบบว่าเป็นแบบเสรีเลย ทีนี้เมื่อจับจองแล้วทีนี้มันก็เกิดมีปัญหาเพราะเจ้าหน้าที่เขาก็ป่าไม้เนี่ยเขาดูแลอยู่เขาก็เลยก็มาแล้วเขาก็มาห้ามแล้วก็พอสุดพลแล้วมันก็ยังจองอยู่แล้วเขาก็เลยต้องแจ้งความทางตำรวจมาตำรวจเขาก็พูดง่ายว่าจะจับไปสุดเราก็มีเยอะเราก็รวมตัวกันว่าจับก็จับไปสุดก็เลยเขาให้เมื่อจับไปแล้วเขาให้ตั้งตัวแทนมาคุยกันแต่ยังถือว่าเป็นความโชคดีของคุณลุงสะอ้านที่ทางกรมธนารักษ์มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ไม่มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัยอย่างโครงการรัดเอื้อราษฎรที่ได้มีการยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือปรับเปลี่ยนจากผู้ที่เข้าครอบครองพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตมาสู่ระบบของการได้รับความช่วยเหลือเข้าสู่การครอบครองพื้นที่อย่างถูกต้องนอกจากจะได้รับความช่วยเหลือจากกรมธนารักษ์พื้นที่จันทบุรีแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือผู้ที่อยู่อาศัยภายในโครงการอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณูปโภคและการส่งเสริมอาชีพปัญหาความยากจนและเรื่องที่ดินเป็นปัญหาที่สะสมมานานรัดเอื้อราษฎรอีกโครงการในการให้ความช่วยเหลือภาคประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคุณผู้ชมคะช่วงของการสนทนาในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติอย่างสูงค่ะจากคุณอมรรัตน์กล่ำพบธนารักษ์พื้นที่จันทบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสายพินค่ะค่ะก็วันนี้นะคะรายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยจากท่านธนารักษ์นะคะซึ่งก็ถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและก็คลุกคลีเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนมาโดยตลอดในระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะท่านธนารักษ์คะในช่วงของการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมุมมองของท่านเองในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยังไงบ้างคะค
ค่ะในส่วนตัวนะคะคิดว่าปัญหาการยากความยากจนของประเทศไทยเนี่ยนะคะคงเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมานานนะคะแต่ก็นั้นคิดว่าถูกแก้ไขนะคะถูกแก้ไขอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรก็ได้รับการแก้ไขไปพอสมควรแล้วนะคะนั้นคิดว่าปัญหาความยากจนของประเทศไทยเนี่ยน่าจะน้อยลงค่ะนะคะเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องความยากจนกันมานานมากนานมากแล้วค่ะแล้วรัฐบาลเองก็เป็นนโยบายระดับชาติเลยค่ะที่จะแก้ไขค่ะคือทุกหน่วยงานก็พยายามแก้ไขแล้วเราก็รู้ว่าความยากจนเป็นยังไงใช่ค่ะนะคะนี่คือมุมมองของท่านเองนะคะแล้วในส่วนของภาคตะวันออกนะคะท่านคะธนารักษ์จังหวัดเนี่ยมองว่ามีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคะเท่าที่เราสัมผัสค่ะค่ะในส่วนของภาคตะวันออกนะคะถ้าตามความรู้สึกของดิฉันเนี่ยดิฉันคิดว่าคนในภาคตะวันออกเนี่ยความยากจนปัญหาความยากจนเนี่ยยังน้อยกว่าภาคอื่นๆนะคะดิฉันขออนุญาตไม่ได้กล่าวว่าพี่น้องภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ว่าเนื่องจากมาหลายปัจจัยนะคะเพราะภาคตะวันออกเราเนี่ยเราต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรนะคะพื้นที่พื้นดินเราน่าจะอุดมสมบูรณ์มากกว่านะคะเพราะนั้นปัญหาเราเนี่ยน่าจะรุนแรงน้อยกว่าบางภาคค่ะเท่าที่มองเท่าที่สัมผัสเองนะคะก็ไม่รุนแรงเลยนะคะจะว่าไปแล้วถ้าเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆรุนแรงน้อยกว่าค่ะรุนแรงน้อยกว่านะคะเหตุผลส่วนใหญ่ของความยากจนนะคะจากเรื่องของการทำงานในส่วนของธนารักษ์เองเท่าที่สัมผัสมาเนี่ยค่ะมองว่าปัญหาหรือว่าเหตุผลของความยากจนนี่มันมาจากอะไรคะท่านคะฉันคิดว่าเหตุผลสำคัญจริงๆนะคะมันมาจากปัญหาการว่างงานค่ะนะคะเพราะปัญหาการว่างงานเนี่ยมันจะทำมันเป็นปัจจัยที่ส่งทุกอย่างนะคะปัญหาการว่างงานมันอาจจะมีผลมาจากการศึกษาค่ะนะคะจากที่ดินทำกินที่ไม่มีนะคะมันก็เกิดปัญหาการว่างงานเพราะนั้นเนี่ยพอเกิดปัญหาการว่างงานแล้วเนี่ยตัวรายได้มันเป็นตัวบ่งใช่ค่ะทำให้เกิดความยากจนค่ะนะคะก็สำคัญเลยค่ะนะคะท่านมองว่าเรื่องของการว่างงานเป็นปัญหาสำคัญค่ะคือในส่วนของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรีเนี่ยค่ะเท่าที่ทราบนี่ท่านทราบว่าเพิ่งย้ายมาค่ะสี่เดือนนะคะก็สัมผัสก็คือรู้พอสมควรว่าอะไรที่ผ่านมาปัญหาเกิดจากอะไรบ้างนะคะท่านมีส่วนร่วมกับการแก้ไขปัญหาความยากจนในมองในภาพกว้างๆอะค่ะยังไงบ้างนะคะต้องขออนุญาตกราบเรียนนะคะเพราะว่าในส่วนของกรมธนารักษ์เนี่ยก็จริงๆแล้วเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลนะคะเพราะรัฐบาลเนี่ยแก้ไขปัญหาความยากจนมาอยู่แล้วแล้วหลายหน่วยงานก็ช่วยกันทำนะคะในส่วนของกรมธนารักษ์เนี่ยเราขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นะคะผ่าน 4-5 โครงการนะคะยกตัวอย่างเช่นโครงการรัดเอื้อราดโครงการรัดเอื้อราดของเราก็คือการจัดให้ผู้บุกรุกที่ดินนะคะเนื่องจากที่ดินรัดหลายแปลงเนี่ยค่ะมีราษฎรเข้าไปอยู่ก่อนนะคะเข้าไปอยู่ก่อนและหลังนะคะที่เราครอบครองมาเนี่ยก็เกิดปัญหาการบุกรุกขึ้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราอยากให้คนพวกนี้ได้อยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะเราก็จัดให้เช่านะคะจัดให้มาเขาเรียกโครงการรัดเอื้อราษฎรก็คือให้เช่าพื้นที่ตรงนั้นใช่ค่ะโครงการที่2ก็คือโครงการบ้านมั่นคงค่ะอันนี้เรามุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดนะคะเนื่องจากชุมชนแออัดเนี่ยต้องยอมรับว่าสภาพความเป็นอยู่จะเห็นชัดเจนก็กรุงเทพนะคะถ้าชุมชนแออัดเนี่ยสภาพความเป็นอยู่เขาค่อนข้างแออัดนะคะคุณภาพชีวิตค่อนข้างต่ำนะคะโครงการบ้านมั่นคงก็คือโครงการที่เราเข้าไปแก้ไขปัญหาในการที่จะทำที่อยู่อาศัยให้มีคุณภาพมากขึ้นนะคะก็คือให้ราษฎรที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองใช่ไหมคะโดยเฉพาะโครงการบ้านมั่นคงเนี่ยดิฉันคิดว่ามันแก้ไขปัญหาคนจนต้องขออนุญาตเรียกว่าคนจนตกขอบนะคะเพราะคนจนพวกนี้จะเป็นคนจนที่ยังเข้าไปเยียวยาได้ไม่ถึงขออนุญาตถามได้ไหมคะคนจนตกขอบนี่เป็นยังไงคะในความรู้สึกของตัวเองนะคะอาจจะไม่มีนิยามคนจนตกขอบนี้คิดว่าคนที่หนึ่งก็คือคนที่เข้าไปช่วยเหลือนี่ก็ลำบากอย่างเช่นแบงก์จะให้กู้เนี่ยต้องให้กู้ไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่มีหลักประกันเป็นของตัวเองถ้ายังไม่ตกขอบคือถ้ายังไม่ตกขอบนี่คือพวกนี้ยังมีสิทธิ์ที่จะไปกู้ยังมีเครดิตบ้างแต่ตกขอบนี่คือต้องเหมือนกับหมดแล้วทางนี้ต้องเหมือนกับต้องเข้าไปดูแลอย่างเต็มที่ค่ะฉันคิดว่าโครงการบ้านมั่นคงเนี่ยมันจะมีโฟกัสไปที่จุดแก้ไขปัญหาคนกลุ่มนี้เป็นหลักค่ะก็คือไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองค่ะโครงการต่อไปก็จะเน้นเป็นเรื่องของโครงการข้าราชการค่ะอันนี้เราก็จะจัดเป็นสวัสดิการนะคะข้าราชการชั้นผู้น้อยนะคะก็มีการจัดสรรที่ดินหรือการจัดสรรบ้านสวัสดิการนะคะก็ทำในรูปของสวัสดิการนะคะส่วนโครงการสุดท้ายที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนของเราก็คือโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนนะคะโครงการนี้เนี่ยจริงๆเป็นโครงการใหญ่ของรัฐบาลนะคะซึ่งผ่านมาหลายรัฐบาลแล้วนะคะโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนก็คือว่าสามารถเอาสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุเนี่ยะนะคะไปกู้แบงค์ได้นะคะสมัยก่อนนี่แบงค์จะไม่รับเรื่องสิทธิะนะคะแบงค์จะรับเรื่องกรรมสิทธิ์แต่กู้ได้ไหมคะ
กู้ได้ค่ะหลายรายที่เป็นผู้เช่าเราะนะคะแล้วไปกู้ผ่านแบงค์ได้ะนะคะธนาคารที่ร่วมทำเอ็มโอยูกับเราก็เช่นนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะธนาคารอมสินนะคะธนาคารกรุงไทยนี่ยกตัวอย่างนะคะที่จะเข้าโครงการกับเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผ่านได้ 100% นะคะเพราะเนื่องจากว่ามีองค์ประกอบของตัวผู้เช่าเป็นหลักเหมือนกันในเรื่องเครดิตขออนุญาตเรียนถามนิดนึงอย่างโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนเนี่ยเฉพาะมันเป็นลักษณะการกู้เพื่อไปประกอบธุรกิจโดยเฉพาะเลยคืออย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นต้องเป็นนักธุรกิจหรือเปล่าคะหรือว่าเรามีหลักเกณฑ์ยังไงคือแปลงสินทรัพย์เป็นทุนกู้สร้างบ้านค่ะอย่างสมมติเช่าที่ดินนะคะเช่าที่ดินธุรกิจไม่ได้ธุรกิจนี่ก็ได้นะคะก็ได้แต่ว่าได้เช่นเดียวกันค่ะแต่วันนี้เราพูดถึงโฟกัสไปกลุ่มยากจนนะคะกลุ่มธุรกิจเองก็ได้นะคะถ้ามีสิทธิการเช่าเนี่ยได้อยู่แล้วคือกลุ่มธุรกิจที่ไม่ค่อยห่วงเพราะว่าเขามีเครดิตได้ตัวเขาอยู่แล้วนะคะห่วงกลุ่มที่ไม่มีบ้านพักใช่ค่ะใช่ค่ะเรียนถามไปถึงหลักเกณฑ์นิดนึงอะค่ะอย่างกลุ่มข้าราชการชั้นผู้น้อยนะคะเรามีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างหรือเปล่าในการที่จะให้เขามีบ้านเป็นของตัวเองอะค่ะคือในส่วนของข้าราชการโครงการของเรานะคะเนื่องจากว่าเราก็จะจัดที่ดินนะคะถ้าสมมุติโครงการไหนสามารถมีบ้านได้ด้วยเราก็จัดบ้านด้วยนะคะแล้วก็เราประสานเรื่องแหล่งเงินกู้นะคะอย่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็จะให้เรากู้ 100% สำหรับการสร้างบ้านนะคะแต่ทีนี้เนื่องจากว่าเนื่องจากเป็นโครงการที่เราจัดพิเศษโดยเฉพาะเนี่ยเราก็จะอาจกำหนดสิทธินะคะสิทธิให้ข้าราชการว่าโอนไม่ได้5ปีนี้อาจจะโอนได้เฉพาะในกลุ่มข้าราชการ นะคะเราไม่ต้องการให้สิทธิที่เราให้เนี่ยหลุดไปเป็นของคนอื่นค่ะก็นี่คือหลักเกณฑ์คร่าวๆใช่ค่ะนะคะสำหรับการให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยมีบ้านนะคะมาถึงเรื่องของแนวทางในการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความยากจนของหน่วยงานบ้างนะคะธนารักษ์พื้นที่จันทบุรีเรามีแนวทางในการทำงานยังไงคะค่ะของธนารักษ์เองก็นำยุทธศาสตร์นะคะที่ฉันกลับเรียนไปเมื่อกี้นะคะ 4-5 โครงการเนี่ยมาขับเคลื่อนที่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็สำฤทธิ์ผลนะคะเพราะว่าหลายโครงการที่เราทำเนี่ยเราก็สามารถที่จะได้ผลสำฤทธิ์หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านมั่นคงนะคะโครงการรัดเอื้อราษฎร์นะคะเราทำทุกโครงการตอนนี้เรียนแต่ยังไม่ได้เรียนท่านผู้ว่านะคะกำลังจะเริ่มทำโครงการสวัสดิการค่ะก็เป็นโครงการที่เรากำลังดำเนินการใช่ค่ะผ่านตัว4โครงการหลักที่ท่านเรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนที่เราจะสนทนาในช่วงต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ขอพักสักครู่ค่ะรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่กับอะไรที่เปลี่ยนได้ทำงานที่ตัวเองถนัดภูมิใจมากครับความก้าวหน้าวัดที่ผลงานจริงๆค่ะดีใจที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในราชการครับมั่นใจว่ามีที่พึ่งเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วคนเก่งคนดีมีกำลังใจในการทำงานค่ะหลวงท่านคงได้คนดีมาทำงานให้ประชาชนรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่โปร่งใสคุณธรรมสำฤทธิ์ผลสำนักงานกอพอเมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับอ่ะดูเนี่ยตำรวจอยู่ตรงเนี้ยเราก็อ้อมมาตรงเนี้ยเอาจ่ายละเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องรวยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติอย่าให้สิ่งดีงามของคนไทยกลายเป็นข้ออ้างในการคอร์รัปชันพอกันทีไม่รับไม่ให้เพื่อประเทศไทยใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชันอ
คุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะเรากลับมาสู่รายการทางแก้จนกันต่อนะคะดิฉันก็อยู่กับคุณอมรรัตน์กล่ำพบค่ะท่านธนรักษ์พื้นที่จันทบุรีนะคะเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโครงการบ้านมั่นคงนะคะนั่นก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาสำหรับราษฎรที่ไม่มีที่อยู่อาศัยแต่ว่าเป็นเขตในของพื้นที่อำเภอเมืองนะคะท่านคะท่านมองไปถึงพื้นที่อื่นบ้างไหมคะอย่างจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ไหนบ้างที่ประชาชนหลายคนเลยยังไม่มีที่อยู่อาศัยอะค่ะก็เรียนกำลังเข้ามาดูข้อมูลนะฮะเรียนเห็นว่าตอนนี้มีอำเภอมะขามนะฮะที่อาจจะทำเป็นไพลอตสำหรับโครงการบ้านมั่นคงคือโครงการบ้านมั่นคงในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยยังที่ใช้ที่ดินราชพัสดุนะฮะทำโครงการเนี่ยยังไม่มีนะเรียนก็มองโครงการที่อำเภอมะขามนะคะก็ขออนุญาตเล่าประวัตินิดนึงนะคะคืออำเภอมะขามเนี่ยราษฎรเนี่ยเช่าที่ดินเราไว้แล้วนะคะแต่ว่าเป็นราษฎรที่ยากจนนะไม่มีเงินปลูกบ้านก็เรียนที่ฉันเรียนจนตกขอบนะคะไปกู้แบงค์เพื่อปลูกบ้านก็ไม่ได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยคนพวกนี้เราจะต้องช่วยเหลือนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่อยากจะให้เช่าที่ดินแล้วก็ปล่อยทำให้ราษฎรไม่มีบ้านเราก็มาคิดว่าจะทำยังไงดีก็ประสานไปที่ผช.นะคะเพื่อที่จะดูว่าโครงการสามารถเข้าโครงการได้หรือเปล่านะคะผช.นี่หมายถึงผช.หมายถึงสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนค่ะนะคะซึ่งก็คือการทำงานร่วมกันใช่ค่ะใช่ค่ะเรามีบันทึกข้อตกลงร่วมกันนะคะการทำงานของผช.เนี่ยนะคะหลักของเขาก็คือว่าก็เข้าไปดูหนึ่งคือเขาจะออฟเฟอร์นะคะเรื่องให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะคะสองก็คือมีเงินที่จะลงทุนสาธารณูปโภคให้กับราษฎรแต่ละครัวเรือนค่ะนะคะอาจจะครัวเรือนหนึ่ง 20,000 นะคะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระนะคะให้กับประชาชนได้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะมาถึงเรื่องของปัญหาบ้างนะคะเจอปัญหาอะไรบ้างคะทำงานมาไม่เฉพาะในส่วนของจังหวัดจันทบุรีหรือว่าในส่วนของธนารักษ์เองนะคะที่ทำปัญหาคลุกคลีเกี่ยวกับเรื่องของความยากจนตรงนี้มาค่ะเรียนคิดว่าการแก้ไขปัญหาความยากจนสิ่งที่ยากที่สุดนะคะก็คือความร่วมมือนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหามันเป็นปัญหาใหญ่นะคะที่จะต้องทุกภาคส่วนต้องลงมาอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนเองนะคะภาคเอกชนภาครัฐเนี่ยนะคะเพราะหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดเนี่ยไม่สามารถทำแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างโดดเดี่ยวนะคะเรียนคิดว่าประเด็นสำคัญก็คือการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆทุกภาคส่วนนี่สำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือคุยกันให้เข้าใจนะคะทุกคนก็ทำงานเพื่อประชาชนทั้งนั้นนะคะแล้วผลการดำเนินงานล่ะคะในส่วนของจังหวัดจันทบุรีเองอะค่ะหลังจากที่ดำเนินการมาแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะหลังจากที่เราขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มาตั้งแต่ปี48นะคะดิฉันก็เก็บมาเนี่ยผลงานของเราสามารถที่จะจัดที่ดินทำกินให้กับราษฎรนะคะที่อยู่อาศัยได้ประมาณ400ครัวเรือนนะคะอันนี้หมายถึงการแก้ไขปัญหาตามโครงการแต่ในเรื่องส่วนที่ดินที่เราไม่ได้ใช้แล้วไปจัดให้เช่าเนี่ยเรามีอยู่แล้วเนี่ย 1,200 ครัวเรือนนะคะที่เราเช่าเพื่ออยู่อาศัยเพื่อเกษตรเนี่ยนะคะประมาณ 1,200 ครัวเรือนอยู่แล้วค่ะก็ถือว่าเยอะนะคะค่ะอย่างนี้ถือว่าแบบเราจะมองว่ามันทั่วถึงไหมอะไรเงี้ยก็ถือว่าอยู่ในระดับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะหัวหน้าคือเรียนเองเนี่ยต้องขออนุญาตกราบเรียนเลยว่าเรียนปัญหาความยากจนของจันทบุรีเนี่ยนะจริงๆแล้วหน่วยงานพม.เนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งบอกนะคะเรียนเนี่ย ก็แก้ไขทำเต็มที่นะคะคือของเรียนมีข้อจำกัดตรงที่ว่าที่ดินเราเนี่ยนะคะทั้งจังหวัดจันทบุรีมี 3.9 ล้านไร่นะคะในส่วนของที่ราชพัสดุมีประมาณ 30,000 ไร่เองนะคะใน 30,000 ไร่เนี่ยนะคะ อยู่ในมือส่วนราชการซะส่วนใหญ่ะนะคะที่เราเอามาจัดได้เนี่ยส่วนราชการต้องส่งคืนนะคะเพราะนั้นเนี่ยนี่คือจุดเป็นปัญหาอุปสรรคที่เราไม่สามารถมีที่ดินเยอะมากพอที่จะมาจัดได้ใช่ค่ะราษฎรได้ใช่ค่ะนะคะเพียงแต่ว่าถ้าส่วนราชการต้องขออนุญาตฝากส่วนราชการนะคะถ้าไม่ได้ใช้ถ้าท่านส่งคืนเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่ยากจนค่ะเราก็จะมาจัดสรรให้กับราษฎรที่ยากจนให้มีที่อยู่อาศัยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะคะท่านค่ะอนาคตค่ะสำนักงานธนารักษ์จังหวัดจันทบุรีค่ะมีแนวทางในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนยังไงบ้างคะดิฉันวางแนวไว้อย่างนี้นะคะว่าเราคงทำงานเชิงรุกเช่นเดิมนะฮะก็คงให้สำเร็จผลมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วดิฉันมีโครงการที่จะทำในลักษณะเครือข่ายนะฮะดิฉันคิดว่าผลสำเร็จของงานทุกเรื่องเนี่ยถ้าเรามีเครือข่ายนะคะเรามีหน่วยงานที่เข้าใจแล้วจับมือกันเนี่ยดิฉันคิดว่างานมันเดินได้ดีนะคะ
ก็สำคัญเลยสำคัญเลยค่ะนะคะก็คือแน่นอนที่สุดนะคะว่าทุกคนต้องการอยู่แล้วสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่จะทำงานเชิงรุกนะคะอย่างธนารักษ์อย่างที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะท่านคะท่านมองว่าปัญหาหรือว่าปัจจัยอะไรที่มันสำคัญที่สุดในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนเอาในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีกับภาคตะวันออกค่ะในส่วนภาคตะวันออกดิฉันสัมผัสมาแล้วฮะจริงๆความร่วมมือมีเยอะเพียงแต่ว่าความร่วมมือที่มันยังไม่เข้าเป็นหลักเดียวกันนะคือทุกคนอยากทำนะฮะแต่ว่าเหมือนต่างคนต่างทำแล้วมันก็ยังไม่มาร่วมกันนะฮะดิฉันคิดว่าปัญหาเนี่ยถ้าเราช่วยกันคิดกันคิดร่วมกันเนี่ยมันจะเดินทางเดียวกันนะคะไม่ใช่คนหนึ่งก็วิ่งไปแก้อย่างหนึ่งคนหนึ่งก็วิ่งไปแก้อย่างหนึ่งการสร้างเครือข่ายนี่สำคัญไหมคะสำคัญอย่างมากค่ะสำคัญอย่างมากที่สุดเลยนะคะการเป็นเครือข่ายกันเนี่ยคือเราจะได้รู้บทบาทนะคะคือไม่ใช่ปัญหาแก้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะปัญหาบางอย่างอย่างราษฎรบางอย่างเนี่ยอย่างราษฎรบางคนเนี่ยเดี๋ยวหน่วยงานนี้ก็เข้าไปแก้หน่วยงานนี้ก็เข้าไปแก้ปรากฏก็ไม่ถูกจุดคนละจุดนะคะถ้าเราคุยกันก่อนนะคะหน้าที่ใครบทบาทอยู่ตรงไหนฉันคิดว่าอันนี้สำคัญนะคะที่จะมีบทบาทในการเข้าไปแก้ไขปัญหาค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองวันนี้ทำงานกับธนารักษ์ยังไงบ้างคะโอ้เรียนต้องขอบคุณองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมากเลยค่ะเพราะว่าหลายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยให้ความกรุณาธนารักษ์บ้างธนารักษ์ต้องยอมรับจริงๆว่าเป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างโดดเดี่ยวเพราะว่าเราทำงานกันแค่10กว่าชีวิตนะคะดูที่ดิน 30,000 ไร่นะคะเรียนต้องขออนุญาตเรียนว่าไม่ทั่วถึงแน่นอนถ้าไม่ได้พวกหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาช่วยนะคะขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยเรียนคิดว่าก็ลำบากพอสมควรนะคะเรียนต้องขอบคุณพวกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจ.อบต.เทศบาลนะคะเรียนขอบคุณมากเลยที่กรุณาสนับสนุนงานธนารักษ์ค่ะแล้วก็คิดว่าตรงนี้เราจะขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีถ้ามีเครือข่ายที่ดีแล้วก็ร่วมมือกันทำงานผลที่จะได้รับสูงสุดก็คือประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ยากจนอย่างที่จนตกขอบอย่างที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้นี่คือเป้าหมายหลักเลยใช่ไหมคะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการทางแก้จนแล้วนะคะขอบคุณท่านวิทยากรที่ร่วมรายการในวันนี้ค่ะคุณอมรรัตน์กล่ำพบธนารักษ์พื้นที่จันทบุรีค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะครั้งต่อไปนะคะรายการทางแก้จนจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนั้นติดตามกันนะคะแล้ววันนี้ค่ะดิฉันสายพินสัมภาวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ